ทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็จะได้ลุ้นกันด้วยสำหรับเทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ยนั่นเองมาทั้ง3ท่านด้วยครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ระบุชื่อนามสกุลนะคะข้อความแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดส่งมาที่4221606นั่นเองแต่ว่าก่อนจะเข้า SMS เหมือนว่าครัวถาจะมีอะไรมาฝากอีกแล้วค่ะในช่วงปลายปีอย่างนี้หลากหลายคนก็เสียแวบคือพูดง่ายว่าเขาบางคนเนี่ยกังวลว่าฉันจะต้องเดินทางมากจะต้องเดินทางน้อยหรือมีอะไรเนี่ยมาเป็นเครื่องให้เรากระตุ้นว่าเอ๊ะจะมีเดินทางบ่อยกว่าคนอื่นเขาผมก็มีวันเดือนปีเกิดค่ะอ๋อขอวันเกิดแล้วกันวันที่มากกว่าวันที่ฮะครับเมื่อเกิดวันที่อะไร27ค่ะโอ้ไม่ต้องไปแล้วเอ้ามันมีหมดสิทธิ์มันมีวันที่เดินทางบ่อยๆค่ะเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดวันที่2เดือนนึงมี31วันค่ะ1ถึง31ค่ะนะครับเอาประมาณนั้นนะครับวันที่2ค่ะวันที่8วันที่8แล้วก็วันที่11 23ทวนอีกครั้งหนึ่งวันที่2ค่ะวันที่8วันที่11แล้วก็วันที่23ค่ะเดินทางมากกว่าใครเพื่อนๆเพราะมีเหตุข้ามแดนเลยแหละนะไม่ใช่เดินใครว่าไปกรุงเทพมหานครถูกไม่ใช่ห่างการเดินทางเป็น10ชั่วโมงนะฮะจากนี่กรุงเทพเดินทางไปช่องเม็กนะครับแล้วข้ามไปลาวแบบนี้ถือว่าเป็นเดินทางต่างหรือไปเชียงรายเพื่อข้ามไปแม่สอดไปแม่สอดเป็นจังหวัดตากแม่สายเออคนละที่กันเนี่ยฮะก็จะบอกว่าเลขคนที่เกิดวันที่2วันที่8 11 23จะเข้มข้นเรื่องการเดินทางมากกว่าใครฉะนั้นใครก็ตามที่มีเพื่อนมีคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจมีคนที่พิเศษสำหรับเราเนี่ยเราคบเขาเยอะๆเพราะมีโอกาสว่ามือใหญ่ใจเติบด้วยนะฮะได้เที่ยวฟรีมีสตังค์ให้ใช้ค่ะอย่างนั้นเลยอยากจะเปลี่ยนวันเหลือเกินมันเป็นช่วงที่เขาคล่องตัวไงเงินคนเราต้องมีปัจจัยเรื่องการเดินทางก็ต้องคือเงินมีปัจจัยเดินทางเรื่องของความพร้อมรถลาเขาสะดวกฉะนั้นเกาะไว้นะครับแต่วันอื่นก็ยังไปต่อนะแต่น้อยกว่าใครเขาค่ะแต่นี่คือมากที่สุดในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์การในการเดินทางฉะนั้นใครที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็อุ๊ยเป็นวันที่ของเราเลยก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเรื่องเงินทองเรื่องของสุขภาพก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันบางคนไม่มีโปรเจกต์ดีๆมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยว่างเว้นงานไปก่อนหยุดให้ยาวๆนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนถ้ามีโอกาสมันถึงวันที่4ใช่ไหมประมาณวันที่4ค่ะนั่นแหละฮะวันที่5ก็รถติดนะครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนวันที่2ก็ไปเที่ยวต่อที่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับกลับมาทำงานกันไม่ต้องไปต่างประเทศเงินทองไม่รั่วไหลเที่ยวในไทยนี่แหละค่ะถูกใจทั่วโลกเขาบอกว่าเมืองไทยถูกใจทั่วคนเมืองไทยสวยงามจริงสวยค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วยรวมไปถึงณตอนนี้เองเนี่ยไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็จะได้มีโอกาสได้ไปเดินทางต่างจังหวัดนะดูในส่วนของโครงการพระราชดำริมากมาย10กว่าโครงการด้วยกันรวมทั้งภาษีใช่ไหมฮะใช่ค่ะรัฐบาลภาษีด้วยค่ะภาษีด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ดูแล้วกันว่าไม่ใช่จ่ายเยอะแยะแล้วลดภาษีหมดไม่ใช่เขามีอัตราในอัตราการคืนให้ใช่แล้วนะคะลดให้อย่างน้อยๆเนี่ยคือเที่ยวเมืองไทยซื้อข้าวของในเมืองไทยก็อาจจะมีโอกาสได้ลดราภาษีด้วยเที่ยวไทยอุดหนุนไทยสุขใจทั่วหน้าไทยเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ไหนดีครับเคล็ดดีๆแบบนี้ติดตามเฉพาะรายการหัตถจิตเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านไหนคุณเขมรินทร์นะคะการเงินแล้วก็บอกว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลขบัตร6895เบอร์โทรศัพท์4285นี่ก็ละกาเหมือนกันค่ะเกิดปีละกา2500เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ทำงานเลยเหมือนว่าเราอะเราพบตัวตนเรามากขึ้นพอคนพบแล้วทีนี้นะฮะปัญหามันก็มากมายตามตัวพูดง่ายว่าถ้าตอนนี้นะฮะเอาไปจับจังหวะจากคนของคุณเนี่ยมักไม่ค่อยดีเรื่องการเงินเท่าไหร่บางทีบังเอิญที่คุณคิดจะทำธุรกิจในช่วงนี้อย่าเพิ่งเลยนะครับรอเวลาจังหวะรอบปีหน้าก่อนนะฮะสดใสใช้ไรฝันนี้เลยส่วนเลขนะฮะเลขบัตรเลขบัตรเนี่ย6895มักจะได้รับเรื่องราวที่ดีๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะฮะมาจากญาติมาจากเครือญาติบางคนถ้ามีเลข8กับเลข9ระหว่างเบอร์โทรหรือว่าผสมอยู่ใน4เบอร์เนี่ยมักเจรจาขายที่นะกิจการเรื่องของอสังหาไปได้สวยเลยครับนะฮะ4285ยังเด่นชัดอยู่ฉะนั้นแล้วนะเชียร์เลยนะครับว่าใช้ต่อจะเปลี่ยนนะครับคุณเขมรินทร์ลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามายังมีเวลาอยู่นะคะที่จะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี3ท่านกับเทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ยนะคะเอสต่อมาค่ะมาที่คุณอาทิตย์ชนันนะคะบอกว่าเลขบ้าน15ขายผ้าไม่ดีเลยขอลายเซ็นเสริมรวยด้วยค่ะได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวผมเลือกตัวเลขให้ด้วยนะครับเบอร์โทรมีเบอร์โทรมาด้วยทั้งสองเบอร์ด้วยกันอ่ะลายเซ็นใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ชนันนะคะคุณผู้ชมที่มีทั้งเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านทะเบียนรถก็ส่งเข้ามาได้7193ตัวหลังดีฝ่า
ตัวหนึ่งเสริมเรื่องการค้าเติมเต็มเรื่องการเงินไปได้ดีเสริมได้สวยนะครับแต่ว่าที่สวยที่สุดก็คือลายเซ็นเซ็นสวยแล้วรวยตอนเอาไปใช้นะครับอย่าลืมใช้แล้วนะนั่งกรรมฐานสมาธิทำดีให้เยอะลายเซ็นจะมีพลังครับคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะต่อที่คุณอนุชานะคะถามเรื่องของการงานสุขภาพมีเรื่องทุกข์ใจบ่อยๆทำบุญยังไงดีคะอนุชาซ้ำซ้อนเรื่องของการนะฮะซ้ำซ้อนเรื่องของการที่นะคุณคิดว่าจะใช่ไม่ใช่เรื่องงานนะครับกับเรื่องของการเงิน2อย่างแป๊ก2อย่างเลยนะครับก่อนปีใหม่เนี่ยนะฮะอยากให้คุณเนี่ยทำบุญสร้างกุศลนะครับโดยเฉพาะการสละทรัพย์ปัจจัยให้ในการซื้อลงศพนะซื้อลงศพหรือแม้แต่ถ่ายชีวิตโคกระบือนะที่เขากำลังนะจะถูกฆ่าในโรงทานต่างๆที่เขาสามารถที่จะนะช่วยเหลือประทังชีวิตเขาได้เนี่ยแล้วอานิสงส์ผลบุญมันจะมาได้ไวเขาว่าต่อตรงนะฮะตัวเราก็ต้องทำนะฮะบางทีเนี่ยการให้ทานการให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ต้องมานำมาปฏิบัติศีลทานภาวนานะครับปฏิบัติซะนะฮะศีลทานภาวนาเนี่ยสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้บุญดีอายุยืนนะครับอนุชาครับลายเซ็นนี่เลยครับทุกท่านเรียบส่ง SMS เข้ามาแต่ว่าต้องระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความจังหวัดส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะส่งมาเรื่องมาถ้าจะเป็นผู้ที่ได้รับนะฮะใช่ค่ะเทพเจ้าไฉ่เพียงด้วยนะครับหรือว่าเป็นผู้โชคดีนะที่อาจารย์ได้ออกแบบเรื่องราววิเคราะห์เรื่องราวกันให้คุณพาราดอนครับชะตาชีวิตเป็นอย่างไรชะตาของคุณเป็นชะตานะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องดวงเลยนะแต่ผมพูดถึงความเป็นไปได้ชะตาชีวิตของคุณก็เพราะว่าเป็นคนที่ที่ปรึกษากับคนอื่นได้ดีบางทีเนี่ยเขามีความคิดที่ชี้นำชักพาคนอื่นหมายถึงคุณพาราดอนเนี่ยฮะชี้นำชักพาคนอื่นไปทิศทางที่เข้าใจแล้วก็ต่อเติมเต็มได้แต่ยกเว้นตัวเองยังแป๊กอยู่ยังติดขัดๆอะไรไงก็ไม่รู้บางครั้งเนี่ยเราเองก็กังวลแต่ว่ามันไม่ถึงกับอ่อนล้าเลยแรงนะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณพาราดอนควรจะทำอะไรบางอย่างบางสิ่งเพื่อตัวเองบ้างบางทีไปให้เขาหมดนะสุดท้ายก็เหลือแต่หยดน้ำตาค่ะนะครับมันเหลือแต่ความเหนื่อยยากเพราะเราเองเนี่ยปิดทองหมังหลังพระบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งแรงปรากฏด้วยคุณงามความดีสิ่งที่คุณมีเนี่ยสุดท้ายมันก็จะทำให้วิกฤตต่างๆแรงๆคุณเนี่ยผ่านพ้นได้ระวังเดือนไหนรอบปีหน้าเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวที่จะมีปัญหาเรื่องการป่วยเจ็บแล้วก็เสียทรัพย์เพราะการรักษานะครับจ้ะพาราดอนลายเซ็นครับทุกท่านที่ส่งเอสเข้ามาไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดนะคะระบุแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงข้อความเท่านั้นเอสเมสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณอชิรยาเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วอาจจะมีการแรนดอมขึ้นมาใหม่เนาะเอสเมสต่อมาเลยนะคะคุณรัชตาเบอร์โทรศัพท์1381ธุรกิจมีโอกาสรวยไหมคะนะครับธุรกิจมีโอกาสรวยไหม1381นะครับโอกาสทุกๆมีแล้วนะครับฉะนั้นมันจะได้โชคดีโชคลาภมันจะได้จังหวะจากคนที่ดีแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยกับเรื่องของการเป็นหนี้มากขึ้นนะมกราคมพาลุ้นได้เลยครับ2เดือนนี้ทำอะไรที่จะลงทุนทำอะไรที่จะร่วมแพ็คร่วมทีมกับคนอื่นไปได้ดีไปได้สวยครับราชตะครับลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามาใครมีเบอร์โทรศัพท์จะทำธุรกิจติดต่อเรื่องของการค้าการขายเป็นอย่างไรดีไม่ดีเสียทองเยอะแยะนะฮะไม่รู้เพราะอะไรซื้อก็ซื้ออย่างนั้นน่ะหรือสักว่าได้ซื้อเพื่อเงินหรือเปล่าเนี่ยอย่างเนี้ยนะฮะอีกช่องทางที่ท่านส่งเข้ามาให้ผมคัดเลือกเออของท่านอาจจะดีอยู่แล้วแต่มันจะดีสำหรับเราค่ะดีสำหรับคนอื่นวิเคราะห์บางคนอื่นวิเคราะห์คนอื่นไม่ได้ใช้กับเราค่ะอันเนี้ยเวลาท่านถามท่านก็ใช้โดยตรงกับท่านแล้วผมก็วิเคราะห์ไปท่านก็ได้ประโยชน์เต็มๆครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมากันต่อที่คุณดวงใจนะคะเบอร์โทรศัพท์7432เลขบ้าน44/7มีโชคเรื่องการเงินมั้ยคะอ่านตามเขาเลยอ๋ออ่านตามเขาไม่คะรู้สึกแหมไม่ค่อยคุ้นเลยมะคะเนี่ยไม่คะไม่คะเขาไอไม่อะไรหายไปนะครับไม่เป็นไรจะหายไปก็ยังอยู่ในใจของผมเสมอค่ะครับ7432นะครับเป็นเรื่องราวของการเสี่ยงโชคลับลาบพอมีบ้างนะแต่ว่าอย่าเต็มไม้เต็มมือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจอันเจรจาหรือว่าโชคลาบแบบฟุกๆอ่ะมันจะมาก็ได้แล้วก็มาอย่างทนิดแน่ๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็44/7นะครับอยากให้แนวบ้านเนี่ยนะฮะมีต้นมะลินะครับหรือมีนะเป็นอ่างน้ำหรือบ่อปลาแต่อยู่ข้างขวามือเพราะชัยภูมิเนี่ยเหมาะสมต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องการเงินนะครับมาคะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณการจะได้ลายเซ็นไปแล้วนะครับมีรอยิ้มมีอะไรกันด้วยคุณการระวีครับผมครับเลขท้ายบัตร785ทะเบียนรถ6356การเงินการงานจะดีไหมคะ6356เนี่ยระหว่างการเฉี่ยวชนนะฮะการเดินทางนะฮะมีโอกาสมีความเสี่ยงบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรุนแรงนะโอกาสที่จะหลอดรถหรือแม้แต่ชะลอตัวนะฮะบางทีจะลืมนะมองข้างทางลืมนะครับก็ต้องระวังรถคันนี้
โอกาสจะชนด้านคนขับนะครับคุณคิดเล็กๆเนี่ยก็ไม่ต้องเค็มนะฮะมีโอกาสแล้วก็พยายามระมัดระวังในช่วงเดินทางปลายปีนี้นะครับนะฮะการเงินกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะฉะนั้นการละวีก็ควรจะต้องลายเซ็นนี้ไปด้วยนะครับดับไปนิดนึงทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามายังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นเทพเจ้าไฉสิงเอียด้วยนะคะมอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันเทพเจ้าไฉสิงเอียเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าเรื่องของโชคลาภนะฮะเรื่องของจิตและวิญญาณนะฮะพวกเราได้สร้างคุณงามความดีท่านก็จะคุ้มครองปกปักรักษานะครับท่านผู้ชมครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณศศิการนะคะเบอร์โทรศัพท์6798เรื่องงานเป็นยังไงคะ6798นะฮะขาลงเรื่องการงานนิดนึงกับความคิดของคนอื่นที่มักเอาเปรียบคุณแต่คุณยังสามารถเป็นตัวของตัวเองและเอาตัวได้รอดเอาตัวรอดได้นะศศิการนะครับอย่าไปแคร์คนอื่นบางทีแคร์แล้วเนี่ยนะครับใช้แล้วต้องวางไว้นะครับแป้งละเวลาแคร์คนอื่นนะต้องดูตัวเราด้วยบางทีนะจิตใจเราไปยึดมั่นไปเกาะกลุ่มในจิตใจเขาให้เหมือนเรามันเป็นไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยว่างปล่อยเว้นนะเหมือนที่เราเคยพูดบ่อยๆปล่อยว่างปล่อยปงปล่อยว่างปล่อยเว้นนะครับสาธิการกับลายเซ็นนี้เลยครับนำให้คุณสาธิการครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะที่ตอนนี้อาจจะไปเจอกับปัญหาต่างๆความทุกข์ความเครียดเนี่ยถ้ามีโอกาสปล่อยว่างปล่อยเว้นที่ครูถาบอกได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองด้วยครับปงบ่อยๆนะฮะการคิดการเครียดแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่หนทางออกที่ดีบางคนก็นะอยู่กับเขาไม่ได้สังคมเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมรับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดีพอไปหรือว่าคนอื่นไม่ดีพอสำหรับเรานะฮะเราพยายามปล่อยปงปล่อยว่างปล่อยเว้นแล้วก็ดูที่ตัวเรามากกว่าคนอื่นเขาะนะครับแล้วก็ดูคนที่แย่กว่าอย่ามองคนที่เหนือฝ่า มันจะทำให้อ่อนล้าและรวยแหวงนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณณภาพรนะคะเลขบ้าน 22/5 ค่ะเบอร์โทรศัพท์3947 22/5 นะครับแนะนำปลายปีนะทำบุญสักนิดนึงถวายสังฆทานด้วยนะฮะเป็นเวชภัณฑ์ยานะหรือถวายด้วยเสนาสนะนะครับอาสนะรองนั่งนะครับให้กับพระที่ปฏิบัติชอบนะหรือพระที่วัดไหนก็ตามนะที่คุณได้ไปทำบุญนะฮะโดยเฉพาะถ้าไปทางทิศเหนือนะก็ให้ถวายเสริมไปด้วยน้ำด้วยเพราะว่าทิศเหนือพระที่อยู่ทิศเหนือหรือว่าพระธาตุเจดีจะส่งเสริมเติมเต็มให้คุณณภาพรในช่วงต้นปี60นี้ครับค่ะนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรสวรรค์นะคะบอกว่าอาจารย์คะจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะเลขห้อง206ด้วยค่ะอ๋ออาจารย์ผมไม่เปลี่ยนชื่อผมใช้ชื่อเดิมดีกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะอ๋อคุณพรสวรรค์นะครับให้ผมเปลี่ยนชื่อผมไม่เปลี่ยนแล้วละครับนะคุณพรสวรรค์เปลี่ยนชื่อก็สละวรรณยุกต์ให้น้อยนะครับของคุณก็มีแค่นะตัวที่เป็นกัลลันอย่างเดียวอันนี้ชื่อดีอยู่แล้วมันมีธาตุอะไรบ้างจะบอกให้ฟังนะครับธาตุลมที่เป็นรอเรือทั้งตัวนะครับรอหันตรงนี้เนี่ยมันเป็นธาตุลมธาตุลมเรื่องบริวารดีนะครับแล้วก็พอพานกับไอ้คอควายด้านหลังเนี่ยมันเป็นธาตุดินมันจะมีทั้งดินนะฮะแล้วก็เป็นธาตุลมโอเคอยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะถ้าเปลี่ยนรอประมาณอีกสักปี2ปีก็อย่าเปลี่ยนเลยนะฮะถ้าดีแล้วเนาะนะไม่ใช่ต้องเสียอะไรเสียเวลาในการเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนแล้วสมุดเล่มธนาคารนะครับมีปัญหาอีกครับ SMS ต่อมาเลยค่ะช่วงนี้ใครรับชมรับฟังไปก็เราอย่าลืมนะกิจกรรมดีๆนะพวกเรายังมีอีกเยอะเลยนะครับต้นปีนี้มีโปรแกรมมีแพลนอีกมากมายคุณอุโรวันครับเบอร์โทรศัพท์8580ถามเนื้อคู่ค่ะ85นะครับ80อายุของเนื้อคู่คุณ โอ้โหไม่ไหวแล้วมั้ง นะแก่เกินไปเอาฟังนะฮะ8580มักได้คู่ครองคนใกล้ชิดอายุน้อยฝ่าหรือเท่าเทียมกันคงไม่ได้คนอายุน้อยฝ่าคนไม่ได้คนอายุที่อายุมากกว่าเพราะว่าคุณอุไรวันเนี่ยถ้าถามว่าหมายเลขที่ส่งมานะฮะเป็นหมายเลขที่ค่อนข้างเรียกคำว่าเรียกความรู้สึกเรียกความคิดของคนอื่นเข้ามามาเกื้อกูลกันคุณเป็นคนที่เกื้อกูลแล้วเป็นคนว่าปิยวาจาดีคนที่มีคำพูดดีเขาบอกว่าเนื้อคู่มักจะเป็นคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันจากนั้นแล้วแน่นอนนะครับอุไรวันมักจะได้เนื้อคู่ค่อนข้างว่ามาทางพระนะครับมาปฏิบัติเยอะแล้วเขาก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนดูแลพวกเราหมายถึงคนคนเดียวแหละดูแลได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคนสุนิสาค่ะเลขบัตร093การงานการเงินบอกว่าตอนนี้การเงินหนักมากควรบูชาอะไรดีคะครูอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยก็ได้นะครับมีโอกาสก็ไปขอพรที่พุทธสถานจีติกลิ้มนะฮะไปขอพรท่านแล้วก็อย่าลืมกลับมาก็ปฏิบัติเหมือนองค์ท่านองค์ใหญ่ๆยิ้มเยอะๆนะครับก็ว่าร่างกายสังขารก็ว่าเหมือนกับองค์สุวรรณก็คือองค์ที่เป็นสีทองนะเราควรจะนอบน้อมนะเราควรจะทำบุญให้มากแล้วก็ทำทานให้กับคนที่เป็นคนที่ชราค่ะบ้านพักคนชรานะครับนี่มีเยอะนะฮะเยอะมากค่ะหรือคนชรานี่เดือบถูกทิ้งนะฮะตามข่าวต่างๆที่บางแคก็มีใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายที่เลยนะคุณที่สารนะลองทำดูสิครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลลักษณ์นะคะบอกว่าเลขบ้าน737
ชคลาภมีไหมคะไม่มีครับนะฮะมาแล้วก็ติดไปนวมแล้วก็มาเยอะมากและอย่างไม่คุ้มค่าน่าเสี่ยงเท่าไหร่วิไลวัฒน์บางทีจังหวะเราไม่ค่อยดีก็อย่าเพิ่งไปผีผามเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ737แนะนำทำบุญประจำปีเสริมโชคลับลาภแล้วถ้าเป็นไปได้นะเช้าๆเนี่ยนะเปิดบทสวดนะยอดพระกันไตรปิฎกก็ได้ค่ะนะเสริมบารมีถ้ามีโอกาสหรือใช้พระคาถาหัวใจพระศิวลีณชาลิติเช้าๆภาวนาสักก้าวจบก่อนทำงานยิ่งดีครับผม SMS ต่อมาค่ะคุณทิติค่ะบอกว่าเรื่องซื้อที่ดินไว้50ตารางวาเนี่ยจะผ่อนหมดเป็นของเราหรือเปล่าก่อนหน้านี้ขาดส่งดาวเพิ่งจะได้งานเดี๋ยวจะไปส่งใหม่ค่ะอ๋อส่งดาวจากนั้นก็จะส่งเดือนแล้วน่าจะเป็นเดือนเดือนนี่เป็นเงินเดือนละมันมีดาวมีเดือนด้วยนะ บางทีเนี่ยก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันยังผ่านได้นะฮะ แล้วก็งานทิติเริ่มจะดีขึ้นแล้วหลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาระยะเวลาอันใกล้นี้นะแต่สุดท้ายแล้วเอาตัวรอดรอดตัวครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างได้เลยครับคุณณัฐวัฒน์นะขอลายเซ็นค่ะได้เลยณัฐวัฒน์นะฮะเอาลายเซ็นนี้ไปเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยทุกท่านก็ส่ง SMS มาส่งอีเมลมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีเมลก็ที่ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับการแบบลายเซ็นก็เขียนจดหมายแนบซองปากสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานดีๆนะคะในวันที่25ธันวาคมที่ถึงนี้นะฮะวัดสมานมิตรเขาจะมีงานเททองนะคะหล่อพระประธานในอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมนะคะหน้าตัก80นิ้วค่ะซึ่งครั้งนี้ครัวถาของเราก็ได้เป็นเจ้าพิธีด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าการบวงสรวงนะคะก็ใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันแวะเวียนนะคะไปเจอกันได้นะคะไปทำบุญร่วมกันได้แล้วก็ในส่วนของโบสถ์เองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอยู่ในโครงการของครัวถาโครงการของ Miracle Channel ด้วยนะคะตรงนี้โบสถ์เนี่ยรุดหน้าไปเยอะมากแล้วตั้งแต่เริ่มแรกที่ครูไปวางศิลาฤกษ์ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในภาพเป็นหลังนะมีทั้งหลังคาทุกอย่างเนี่ยคือทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาก็ไปต่อยอดที่โบสถ์ตรงนี้ฉะนั้นตอนนี้พระประธานในโบสถ์นั้นคือสมเด็จองค์ปฐมนะคะก็ไปร่วมกันในการหล่อได้นะคะ 9:00 น.เช้าเนี่ยจะเป็นพิธีการบวงสรวงของครัวถาแล้วก็ช่วงประมาณบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมีในส่วนของการเททองหล่อพระประธานโดยมีพระเกจิคณาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฮกนะคะพระครูวิมลพรหมญาณนะคะพระครูสุภัทธาจารย์เจ้าคุณพระยาลังสีแล้วก็ครั้งนี้พระปริยัติโมรีเนี่ยก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะวัดสมานมิตรที่ระยองใกล้ๆกันก็แวะเวียนไปร่วมบุญกันได้ที่สุดสุดท้ายดีที่สุดผู้โชคดีเลยค่ะ3ท่านนะคะที่ได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เห็นตรงหน้าแบบนี้เห็นรายชื่อตัวเองแล้วนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยด้วยนะคะนี่ต้องบอกว่าเก็บมาเนี่ยมอบให้คุณผู้ชมจริงๆพิเศษจริงๆครับนะคะแล้วก็รับไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสติดตามชมรายการความเข้มข้นแบบนี้ยังมีอยู่ติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 นถึง 18:00 นตรงวันนี้มวยและครูถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ